สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มานอกรอบนะครับก็คือมาเป็นแบบเครื่องบินปีกนะครับตอนนี้พักคอไว้สักคลิปนึงนะครับเพราะว่าที่พักนี่เพราะว่ามันไม่มีงานแล้วนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้งานเงียบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังเล่นอยู่นะครับทั้งเครื่องบินปีกนะครับแล้วก็ทั้งเฮลิคอปเตอร์ก็เล่นอยู่ผมก็บินฟอร์ซ่าอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับเจ้าตัวเชอโรกีนะครับเป็นฮอของเอ้ยไม่ใช่เป็นเครื่องบินปีกนะครับของค่ายของอาจารย์หนึ่งพอดีผมก็เล่นเครื่องบินปีกด้วยนะครับแต่พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีน้องบิวนะครับเอาเชอโรกีเนี่ยไฟเปอร์ตัวเนี้ยมาบินแล้วผมก็ขอลองบินด้วยนะครับตอนนี้บินแล้วอาการดีมากนะครับก็เลยสั่งมาอีกลำหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของผมเองโดยลำเนี่ยผมติดตั้งเป็นตัว FPV ด้วยนะครับมีเสาสัญญาณภาคส่งนะครับแล้วก็มีแว่นนะครับเอาไว้บินแบบเหมือนจริงนะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปสัมผัสบรรยากาศนักบินนะครับเวลาที่เราอยู่ข้างบนนะครับเราเห็นผ่านหน้าปัดเรือนไม้นะครับเห็นริ้วปีกที่อยู่ด้านข้างความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นแบบปีกล่างนะครับเชอโรกีเนี่ยก็คือเป็นแบบปีกล่างแล้วก็ปีกยาวประมาณเมตรยี่สิบที่ผมวัดมานะก็คือเมตรยี่สิบอันนี้ผมสั่งสีฟ้ามาเพราะว่าผมชอบโทนสีแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบสีชมพูสีแดงอะไรก็ว่ากันไปของค่ายเนี่ยเป็นของอาจารย์หนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าลำนี้บินดีจริงๆผมลองบินของน้องบิวแล้วก็คือผมชอบนะครับแล้วก็ผมก็เลยสั่งมา1ลำแต่ว่าสั่งมาเนี่ยก็คือก็จะมีปีกนะครับมีตัวลำนะครับมีตัวลำแล้วก็มีพวกแพนรัดเดอร์แล้วก็เอลิเวเตอร์ด้วยแต่ว่ามันจะแยกชิ้นมาก็เอาปืนกาวมายิงนะครับก็ต้องมาใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงแล้วก็ขาล้อไม่มีมาให้นะครับก็เลยต้องหาขาล้อมาใส่เองพอดีผมก็พอมีอะไหล่บ้างนะครับก็เอามาใส่วิธีการยึดนะครับขาล้อก็จะมีน็อตเกียวปล่อย2ตัวแบบนี้นะครับก็ยึดเข้าไปแบบนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นแป้นไม้อัดนะครับเป็นแผ่นตรงนี้ก็จะเวิร์กไปหน่อยนะฮะตรงนี้ก็บ้านๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับกับเซอร์โวแอรอนก็ผมก็ต่อเป็นแบบว่าเหลืองแดงดำบัตรกีต่อด้วยกันเลยแล้วก็มาเป็นสายเดียวเข้ากับตัวรีซีฟเลยนะครับลำตัวยาวเนี่ยผมกะนะอันนี้คือผมไม่รู้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะเมตรเพราะว่าความยาวของปีกตรงนี้กับลำตัวเนี่ยผมว่ามันก็ได้สัดได้ส่วนดีนะครับแล้วฟลอยนะครับฟลอยเนี่ยมันก็จะเป็นหยดน้ำทั้งข้างบนนี้ก็ข้างบนนี้มันก็เป็นลิฟต์นะครับข้างล่างนี้มันก็ออกจะไม่เรียบสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปลายตรงเนี้ยคือขึ้นมารับนิดนึงเพราะว่าปีกเครื่องบินเนี่ยมันต้องเป็นฟลอยแบบนี้นะครับมันถึงจะบินได้ดีนะครับถ้าเป็นแผ่นไม้กระดานเนี่ยมันก็จะไม่มีการไหลของอากาศที่มันไม่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยคือมาตรฐานนะครับอันนี้ผมก็บรรยายในแบบว่างูปลากับคนที่ชอบเล่นเครื่องบินปีกนะครับผมไม่ได้เป็นคนทำเครื่องบินลำนี้เพื่อมาขายนะครับอันนี้ผมมารีวิวผมชอบลำนี้ก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลำนี้ผมตัดตรงหน้าต่างเนี่ยก็คือโบนะครับไม่มีแต่ว่าข้างหน้าจะมีกระจกเพราะว่าไม่ให้ลมมันเข้าไปนะครับผมจะให้มันเข้าด้านข้างให้มันออกตรงตูดนะครับออกตรงตูดเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดตรงนี้อีกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอู้ของลมนะครับผมก็เลยต้องมีกระจกด้านหน้าไว้แล้วก็ข้างๆเนี่ยเอาไว้หันกล้องด้านข้างไว้มองวิวทิวทัศน์ทางด้านข้างนะครับฝาข้างหน้าก็จะเปิดปิดอย่างนี้นะครับก็เราก็อาจจะดัดแปลงเอากาวสับปะรดมาแปะหรือว่าอย่างผมทํายางรัดแบบนี้นะครับก็จะอ้อมมาแล้วก็มีน็อตเกี่ยวปล่อยตรงนี้เอาไว้คล้องเพื่อจะได้ปิดฝานะครับจะได้เพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่ก็คือมันจะไม่หลุดไม่ร่วงนะฮะอันนี้ก็ ALZRC สติ๊กเกอร์มาติดเล่นๆนะฮะมอเตอร์ก็ใช้เป็น 1,400
2212นะครับประมาณ2212 1400 kV ของ212ก็ไซส์ปกติทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีสปีดคอนโทรลเนี่ยผมใช้เป็น Skywalker นะครับ50แอมป์50แอมป์ก็เหลือๆบางคนก็ใช้เป็น60แอมป์ก็ได้อยู่นะครับถ้า35แอมป์ก็จะน้อยไปหน่อยนะฮะแล้วก็เซอร์โวเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมดปีกใน2ตัวอันนี้ผมใช้แยกนะครับลัดเดอร์อันนี้ก็คือต่อเป็นสายวายอยู่ในตัวลำนะครับก็คือว่าจะมีเซอร์โวลัดเดอร์ที่อยู่ข้างในตัวนึงแล้วก็มีเซอร์โวเลี้ยวล้อหน้าอีกตัวนึงซึ่งเวลาที่เราจะตั้งล้อให้มันแบบได้เซนเตอร์เนี่ยเราจะตั้งง่ายเราตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เราก็ทิมเอาก็ได้นะครับทิมเอาแล้วก็พอทิมได้ปุ๊บแล้วเราก็มาตั้งล้อหน้าเอาที่ตรงนี้เอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำงานควบคู่กันไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับเชอโรกีไปเปอร์ลำนี้นะครับบินดีมากๆผมบินละเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมฟากฟ้าอันสวยงามทางด้านบนนะครับว่าบรรยากาศทางด้านบนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับตามมาเลยนะครับเพื่อนๆก็บินไปแล้วนะครับก็ตอบโจทย์นะครับกับผมนะครับที่ชอบอาการแบบว่าบินแบบง่ายๆสบายๆนะครับไม่ค่อยเครียดนะครับอันนี้คือใช่เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนะครับที่จะเป็นภาพแล้วมีสัญญาณแบบแฟบๆๆนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือภาครับมันก็ผมก็ใช้เป็นราคาถูกไม่ค่อยได้แพงสักเท่าไหร่เพื่อนๆอาจจะเห็นภาพที่แบบมันแบบมาหายๆนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันเห็นไม่ชัดนะครับก็จะเห็นแบบเป็นลักษณะก็คือแบบว่าเหมือนเราไปขับเครื่องบินจริงๆนะฮะเห็นจากทางในห้องเครื่องก็จะมีเรือนไม้นะครับมีเห็นจากทางด้านข้างนะครับก็เวลาที่กล้องเนี่ยมันหันได้ด้วยนะครับกล้องตัวนี้มันจะหันไปซ้ายขวานะครับก็จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราขับเครื่องบินจริงๆนะครับก็ในคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือกดแจ้งเตือนนะครับให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดไปนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์มาให้เพื่อนได้ดูบ้างแล้วนะฮะอาจจะเป็นในส่วนของการฝึกบินการฮอปการหลักการเบื้องต้นการบินต่างๆนะครับการเซตตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวจะมีกันมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้ลำนี้ผ่านนะครับของอาจารย์หนึ่งนะครับอุทัยธานีก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่นำสิ่งดีๆมาให้นะครับก็บินดีบอกต่อนะครับสำหรับลำนี้ถ้าใครที่สนใจก็ติดต่อได้ทางFacebook นะครับช
ชื่ออะไรนะพิทักษ์ม่วงเพชรนะครับพิทักษ์ม่วงเพชรได้เลยนะฮะก็สำหรับนี้วันนี้ผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเครื่องบินกับเพื่อนๆก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ลาสิสวัสดี